สิ่งที่เราจะต้องปรับก่อนที่เราจะเริ่มเทรดเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของระบบ margin แล้วก็ leverage นะครับซึ่งจะอยู่มุมขวาของตรงนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่า leverage เป็นส่วนของเครื่องมือที่เข้ามาช่วยทำให้การที่เรามีทุนน้อยเนี่ยสามารถลงทุนในตลาดฟิวเจอร์ได้มากกว่าเดิมนะครับ leverage คืออะไรนะครับสมมุติว่าเรามีเงินอยู่ 20,000 บาทแล้วก็วันนี้สมมุติว่า Bitcoin ราคาอยู่ 20,000 บาทหมายความว่าเราจะซื้อตัว Bitcoin ในตลาดสปอตได้1 Bitcoin เมื่อเรามีเงิน 20,000 แล้ว Bitcoin ราคา 20,000 ถูกไหมครับแต่ในตลาด leverage เนี่ยเราจะสามารถเปิด position ได้มากกว่านั้นอย่างเช่นถ้าเราอยู่ใน leverage คูณ10นี่เราก็สามารถปรับ leverage ได้นะครับตามที่เราชอบนะครับหรือว่าตามที่เรารับความเสี่ยงไหวสมมุติว่าเรารับความเสี่ยงไหวอยู่ที่สัก 10x นะครับปรับไปตรงนี้โอเคเปลี่ยนเป็น 10x แล้วนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเรามีเงิน 20,000 บาทแล้ว Bitcoin ราคา 20,000 บาทเราจะสามารถเปิด position ได้เท่ากับ10 Bitcoin ดูดีเนาะมีเงินแค่ 20,000 น่ะถ้าอยู่ในตลาดสปอตลงทุนได้แค่1 Bitcoin แต่อยู่ในตลาดฟิวเจอร์ลงทุนได้ตั้ง10 Bitcoin เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าบิตคอยขึ้นเราก็โอ้ได้กำไรเยอะเลยดูดีมากใช่ไหมครับบางคนติดกับกลลวงนี้นะครับของระบบของตลาดซึ่งเขาออกแบบมาให้เราคิดว่ามันมีแต่ประโยชน์อย่างเดียวในมุมมองแรกๆวันแรกที่ผมเข้ามาเห็นตลาดฟิวเจอร์เนี่ยโอ้โหอันนี้มันสวรรค์จะชัดเลยอ่ะมีเงินแค่นี้ลงทุนได้ตั้ง10เท่า20เท่านะครับในส่วนของบิตคอยเนี่ยสามารถคูณได้ตั้ง125เนี่ยหมายความว่าถ้าปกติเรามีเงินไปซื้อ1 Bitcoin ในตลาดฟิวเจอร์ให้สิทธิ์เราไปซื้อได้ตั้ง125 Bitcoin โอ้ my god มันให้เงินกันฟรีๆหรือเปล่าไม่ใช่นะครับจริงๆแล้ว leverage คืออะไรนะมันเป็นเครื่องมือนะครับมันไม่ใช่ของขวัญจากพระเจ้านะที่ทำให้เรามีเงินแค่เล็กๆน้อยนะครับแล้วก็สามารถเปิด position หรือลงทุนในขนาดที่ใหญ่เกินตัวเราไปได้นะครับยังมีคลิปอัปเดตราคาข่าวสารแล้วก็บทวิเคราะห์ในตลาดคริปโตเคอเรนซีเยอะเลยนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณครับ